สวัสดีค่ะแปมปรียพรทรัพย์แสนยากร M.Net วันนี้อยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งเพิ่งมีการเปิดตัวห้องเรียนในอนาคตแห่งแรกของประเทศไทยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเทคโนโลยีกับการนำมาใช้ในการศึกษานั้นจะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะฟูจิสึยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอทีได้จัดโครงการ Learning Project of Tomorrow ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว6โรงเรียน5โรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นและอีก1โรงเรียนในแถบอาเซียนนั่นคือโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนี้เองค่ะในห้องเรียนอนาคตนี้จะประกอบไปด้วยแท็บเล็ตของผู้เรียนในชั้นครูผู้สอนอินเตอร์แอคทีฟโปรเจคเตอร์และเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเก็บประวัติการเรียนการสอนและสื่อต่างๆค่ะนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ผ่านระบบ Opinion Sharing System หรือกระดานความคิดค่ะซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถนำเสนอความคิดหรือพิมพ์คำตอบผ่านแท็บเล็ตและแสดงผลทันทีบนแท็บเล็ตของคุณครูสามารถแชร์คำตอบเปรียบเทียบให้นักเรียนทั้งชั้นรับรู้ได้พร้อมๆกันซึ่งช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะประโยชน์ของมันก็คือเหมือนประมาณแบบว่าเราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการทำงานหรือว่าในการเรียนรู้นะครับแล้วก็สะดวกในการส่งงานให้อาจารย์หรือว่าเพราะว่าอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องมาทวงหรือว่าเราก็ไม่ต้องลำบากเดินไปส่งแล้วก็สะดวกทั้งสะดวกกันทั้งสองฝ่ายครับส่วนคุณครูผู้สอนด้วยระบบ Learning Management System นี้จะมาช่วยสนับสนุนในการจัดสื่อการเรียนการสอนบันทึกข้อมูลการเข้าชั้นเรียนการส่งงานและผลสอบของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างแม่นยำค่ะอีกทั้งยังช่วยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได้เป็นรายบุคคลผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบแสดงออกมาเป็นกราฟให้อ่านได้ง่ายคือแท็บเล็ตที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ที่เราใช้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่นั้นน่ะเป็นซอฟต์แวร์ที่เหมือนตายตัวใช้แล้วได้ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วครั้งที่2มันก็คือของเดิมซ้ำไปซ้ำมานั่นนะฮะนั่นของเดิมที่เป็นปัญหาอยู่นะฮะเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยจึงจะเอาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ใช้เอาเป็นเครื่องมือในการที่เอาตัวความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเอามาใช้อยู่ได้เรื่อยๆนะฮะโดยระยะเริ่มต้นนี้ได้ติดตั้งระบบใน1ห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมรองรับการใช้งานแท็บเล็ตของนักเรียนจำนวน40เครื่องและอีก20เครื่องสำหรับคุณครูเตรียมจะขยายผลต่อไปเมื่อนักเรียนและครูเริ่มคุ้นเคยกับระบบมากขึ้นและคาดหวังว่าจะสามารถขยายผลไปให้ถึงโรงเรียนในต่างจังหวัดหรือในชนบทต่อไปค่ะเห็นไหมคะว่านวัตกรรมถ้ารู้จักนำมาใช้ให้ถูกทางก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ